จัดผู้กับทิพยศนะครับทีมงานเซนเย็นครับผมเกี่ยวกับที่ท่านประธานนะครับนะได้พูดเอ่ยมานะครับเกี่ยวกับสื่อสื่อเนี่ยที่จริงแล้วนะครับนะก็ได้ต้องรับได้รับข้อมูลนะครับนะจากหน่วยงานราชการนะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะเกี่ยวกับโรคมือปากเท้านะครับเดี๋ยวกำลังฮิตกำลังดังๆนะครับแต่อันที่จริงแล้วนะครับผมได้รับสื่อมาจากหนังสือพิมพ์นะครับจึงได้พูดให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันดับแรกนี่นะเพราะว่าทางเขตชายแดนนะครับเพราะว่าไปเจอพวกพม่าพวกกัมพูชานะครับก็เลยทะลักเข้ามาในเขตประเทศไทยนะครับทีนี้ทางสาธารณสุขทั่วประเทศไทยเรานะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับคือไม่มันลุกลามมาเข้าสู่ประเทศไทยตามสถานที่โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเด็กนะฮะพวกเด็กนะครับมันจะเกิดขึ้นเฉพาะเด็กอายุ5ขวบ4ขวบ3ขวบเด็กเล็กนะพูดง่ายนะครับแล้วก็ป้องกันการดูแลนะครับที่ผมรับทราบมาได้บอกพี่น้องประชาชนไปในทางสื่อที่ผมจัดรายการก็ได้หนังสือพิมพ์นะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วนะสาธารณสุขนี่น่าจะมีที่บอกในเรื่องทันเหตุการณ์นะครับทันเหตุการณ์ว่าต้องมีหนังสือพูดง่ายมีหนังสือแจ้งไปตามที่สถานีวิทยุนะครับแต่ว่าผมไม่เคยได้รับเลยนะครับไม่เคยมีนะอันนี้หนึ่งครับผมขอฝากด้วยนะว่าท่านมีข่าวเราเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆก็กรุณานะครับนะเป็นหนังสือไปก็ได้ครับเป็นหนังสือไปนะแล้วก็จะได้มีการสอดแทรกเวลาจัดรายการนะครับพอจัดรายการเพลงบางทีนะครับมันก็ตันกันพี่ตันมันก็ไม่รู้จะทำไงแล้วถ้าเราต้องมีข้อมูลจากท่านไปมันจะมีโอกาสว่าได้นำเสนอเป็นการคาดรายการง่ายๆนะครับนะครับอันนี้เรื่องแรกผมฝากด้วยคำถามว่ามีฉายาไหมหนุ่มรูปหล่ออย่างนี้ผมฉายาคิดล้านครับผมคิดล้านดูหัวครับเนี่ยคิดล้านครับพูดจากคิดยศนะข่าวคราวนั่นแหละครับนะพูดคุยกันทีนี้ผมไปประชุมที่เทพนครเมื่อเร็วๆนี้นะครับนะของทางอะไรที่ป้องกันโรคที่ห้าที่โคราชอันนี้ก็ดีมากครับก็จะมีสมุดให้นะครับเพื่อโครงการที่เป็นจัดรายการวิทยุเพื่อเป็นเล่มๆง่ายๆนะครับนะพูดเกี่ยวกับความเครียดความฆ่าตัวตายโรคสุราพวกกินเหล้าอะไรเงี้ยเยอะนะครับเราก็มีโอกาสสอดแทรกได้นะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือว่าบ้านเองไม่เคยมีเลยนะอันนี้เรื่องจริงครับสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดนี่ไม่เคยมีส่งไปเลยนะครับเรื่องจริงมากขอฝากด้วยนะครับแล้วทีนี้ผมไปติดต่อที่พาณิชย์จังหวัดผมทำเกี่ยวกับขอว่าการเป็นอยู่ของบ้านเราเกี่ยวกับตลาดข้าวตลาดหรือว่าเนื้อหมูเท่าไรนะครับข้าวเท่าไรข้าวมะลิอะไรผมต้องไปเดินทางไปขอที่พาณิชย์จังหวัดเขาก็เลยให้ความสะดวกครับส่งหนังสือมาทุกเดือนหนึ่งก็ประมาณสักสองสามคือมีการเปลี่ยนแปลงของอาหารในตลาดนะครับเขาก็ส่งมาให้อยู่อันนี้ความร่วมมือของพันธุ์จังหวัดแต่สาธารณสุขว่าเราไม่มีรับไว้อันนี้ผมเป็นห่วงมากยังไงก็ช่วยส่งให้หน่อยนะครับมันจะได้ทันเหตุการณ์นะครับทันเหตุการณ์ที่เรามีหนังสือมาเป็นโรคทันด่วนไม่ต้องโรคก็ได้นะครับหรือว่ามีความอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของบ้านเราเนี่ยง่ายๆนะครับเราส่งให้ด้วยผมจะได้นำเสนออันนี้อ่านในหนังสือพิมพ์ต่างจังหวัดนะบางทีก็ตัวนี้พี่น้องครับที่อุบลราชธานีครับมีการรณรงค์นะพี่น้องครับที่ร้อยเอ็ดรณรงค์ไปแต่บ้านเราไม่มีเลยได้ประเด็นคนหลอกจริงนะครับนี่ครับขอฝากด้วยนะครับโอเคได้ประเด็นคนหลอกแล้วโอเคพี่ครับโอเคครับนะครับต่อไปพี่น้องไม่มีไหมโอ้มีครับมีอะไรครับฝากประเด็นหนึ่งเป็นหน่วยราชการส่งไปหน่อยอันนี้ประเด็นที่ส่งไปมีหนังสือแค่ว่าการหนังสือส่งไปนี่ก็พยายามเป็นทางการมากอย่าเป็นทางการคือพูดแบบภาษาท้องถิ่นบ้านเรานะครับนะอย่างนั้นอย่าไปพูดเหมือนหลักการนี่เราออกอากาศเราต้องมากรองอยู่ที่นี่คำพูดของหลักการของทางรายการคือป้าพี่ลุงเขาฟังอยู่เขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราต้องพยายามที่พูดมันกระชับหน่อยก็ถึงตอนนี้มีการรณรงค์เกี่ยวกับอันนี้ก็ว่าไปนะครับนะแต่ว่าอย่าเป็นหลักการเกินไปนะครับขอฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเช่นแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะนางอําพรสร้อยสุธาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในภารกิจของสวทบุรีรัมย์ก็มีการคัดกรองข้อมูลข่าวสารทั้งหลายก่อนที่จะออกอากาศนะคะ
ข้อมูลที่ออกก็ต้องคือมาจากแหล่งข่าวที่เป็นจริงคือสื่อส่วนมากเราก็จะเอาจากแหล่งข่าวจากต้นตอจริงๆเลยนะคะถ้ารายการที่โรคภัยไข้เจ็บสุขภาพอะไรเราก็ต้องข้อมูลที่แท้จริงของเราก็คือเป็นหลักๆที่ในจังหวัดบางคนเป็นของสสจ.ค่ะคือเราก็ต้องออกแล้วสัมภาษณ์จากแหล่งข่าวจริงๆที่ข่าวที่ออกจากสวทมีรันก็ยืนยันว่า 100% เป็นข้อเท็จจริงผลกระทบจริงๆที่จะออกไปถึงพี่น้องประชาชนนะก็ต้องขอความร่วมมือจากนักจัดการทั้งหลายนะคะคือก่อนที่จะออกอากาศก็คงจะต้องเช็คข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะไปให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลต่างๆนะคะคือไม่ได้ว่าที่อื่นนะคะไม่ได้พาดพิงคือบางที่ฟังนะคะสื่อบางที่ก็อาจจะโฆษณาเกินจริงไปคือตรงนี้มันเป็นผลกระทบกับพี่น้องประชาชนจริงๆในส่วนของสวทมีรัมจริงๆแล้วนะคะคือข้อมูลก็ต้องคือได้รับการคัดกรองแล้วก่อนที่จะออกอากาศคือมีหลายฝ่ายพวกข่าวนี่ก็ต้องมีบรรณาธิการข่าวผู้จัดรายการก็ต้องมีผู้ดูแลด้านรายการต่างๆก่อนที่จะออกอากาศนะคือว่ารับประกันได้ว่า 100% ที่จะออกอากาศให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะเห็นว่าที่ราชอยากเพิ่มประเด็นนิดนึงผมเพิ่มเติมไม่ทันเกือบลืมนะผู้เข้าฟังนะครับนะที่จริงเนี่ยมันโดยรวมนะครับเกี่ยวกับสื่อดีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บางคลื่นนะอันนี้ผมไม่เจาะจงนะครับคือผมไม่อยากจะไปบันทึกเทปและให้ท่านหัวหน้าฟังนะครับอันนี้มันเป็นหน่วยงานโดยตรงที่ว่านี่ต้องเฝ้าฟังด้วยบางสถานีนะครับนะการโฆษณาชวนเชื่อรับมาจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาไม่รู้ว่ามีการผ่านอย.หรือผ่านอะไรไม่รู้นะครับนะรักษาขวดหนึ่งรักษาหลายพันโรคไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคเกาต์โรคกระเพาะโรคต่างๆเนี่ยนะครับนะแล้วโฆษณาชวนเชื่อทางด้านสื่อวิทยุนะครับอันนี้ผมเป็นห่วงมากนะครับ97มีไหมไม่มีครับอันนี้ผมรณรงค์มากนะครับเพราะว่าอาจารย์สมพรแกสั่งมาหมอสมพรตอบไม่ได้นะครับนะอันนี้ขอฝากด้วยนะครับเพราะว่าต้องเช็คดูหน่อยนะครับไม่งั้นก็ลองเฝ้าฟังดูบางคลื่นโฆษณาในมีประเด็นเยอะโฆษณาชวนเชื่ออันเป็นหัวเรื่องเกินครับยาผ่านสื่อได้ไงครับรักษาโรคมะเร็งรักษาโรคกระเพาะโรคตับโรคเกาต์โรคนอนไม่หลับปวดเข่าปวดเอวโทรมาเลยค่ะหนูจะส่งทันทีตีสามก็ส่งตีห้าก็ส่งเอาขนาดคุณผู้ชายนอนไม่หลับเนี่ยอยากจะกินกาแฟอย่างนี้โอเคครับต่อมาไปที่คลื่นโรงพยาบาลหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัชราพรกิลนะคะจากสถานีวิทยุเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะก็สำหรับสถานีวิทยุของโรงพยาบาลเองก็ต้องบอกได้เลยว่าเราเป็นสถานีวิทยุเพื่อสุขภาพแบบ 100% เต็มจริงๆนะคะแล้วก็คือสำหรับเรื่องที่อยากเพิ่มเติมนะคะนี้ขอพูดในฐานะคนรุ่นใหม่แล้วกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราขอความรวดเร็วมากกว่านี้หน่อยดีกว่านะคะคือเท่าที่สังเกตมาจากหลายๆครั้งนะคะที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเนี่ยมันจะค่อนข้างล่าช้าอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องของโรคมือเท้าปากใช่ไหมคะถ้าหากว่าอันนี้รอเอกสารจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยบางครั้งรอถึง 1-2 สัปดาห์ซึ่งบางทีเนี่ยมันช้าไปแล้วโรคบางทีมันก็ซาไปแล้วอะค่ะก็คือถ้าหากว่าเป็นไปได้ขอความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำอย่างเดี๋ยวนี้มันมีสื่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะที่สามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วอย่างอันนี้มีเรามีเครือข่ายแล้วใช่ไหมคะถ้าท่านเนี่ยมีอีเมลอยู่ก็สามารถที่จะส่งไปทางอีเมลต่างๆได้เลยนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มี Facebook มี Twitter ที่สามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ขอเพิ่มเติมเท่านี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ค่ะไปจัดรายการที่สถานีนะคะอันนี้เราขอด้วยละกันนะคะเพราะว่าจริงๆก็ขอเจ้าหน้าที่ไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปร่วมพูดคุยในรายการเนี่ยเรื่องของความน่าเชื่อถือในด้านข้อมูลข่าวสารมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะขอเพิ่มเติมเท่านี้ขอบคุณค่ะแล้วมีคนไปสักทีคะถ้าของสาธารณสุขอำเภอใช่ไหมคะยังเลยค่ะหลักไว้เพราะมันต้อง2-3 เดือนแล้ว
ขอขอบคุณนะคะครับ